สวัสดีครับวันนี้เด็กวัดชาแนลจะขอพาทุกท่านไปชมความงดงามของวัดโพใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรากันครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กวัดชาแนลด้วยนะครับวัดโพใหญ่เป็นศาสนสถานที่มีศิลปกรรมแบบเวียงจันทร์โดยวัดนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2535และเป็นวัดดีเด่นเมื่อปีพุทธศักราช2536วัดแห่งนี้จึงเป็นศาสนสถานที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านอำเภอพนมสารคามและชาวแปดริ้วครับสถานที่แรกที่ผมจะพาทุกท่านไปชมคือต้นโพขนาดใหญ่ที่มีขนาด10คนโอบว่ากันว่าต้นโพต้นนี้มีอายุประมาณ200กว่าปีซึ่งมีก่อนที่จะสร้างวัดนี้ทำให้ชาวบ้านต่างเรียกวัดนี้ว่าวัดโพใหญ่ถ้าใครมาที่วัดนี้แล้วก็อย่าลืมรดน้ำต้นโพใหญ่กันครับซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองและงอกงามดังต้นโพที่เรารดน้ำครับใกล้ๆกับต้นโพใหญ่เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถของวัดพระอุโบสถของวัดนี้มีความสวยงามมากๆภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานประจำอุโบสถให้เราได้กราบสักการะขอพรสถานที่ต่อมาที่ผมจะพาไปกราบไหว้สักการะคือวิหารทาเวสสุวรรณวิหารทาเวสสุวรรณตั้งอยู่กลางวัดโพใหญ่ภายในเป็นที่ประทับขององค์ทาเวสสุวรรณที่มีอายุกว่า100ปีมีความสูงประมาณ2เมตรลักษณะขององค์ทาเวสสุวรรณที่วัดนี้จะถูกปิดด้วยทองคำเปลวสีเหลืองทองอารามยืนถือกระบองยาวหรือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขาที่แขนจะมีผ้าสีแดงพันอยู่รอบๆซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านและผู้ศรัทธาต่อท้าวเวสสุวรรณมักเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันเป็นประจำสถานที่ต่อมาคือพระมหาเจดีย์โพธินันทประภาซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์สีเหลืองทองขนาดใหญ่โดยผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างพระมหาเจดีย์แห่งนี้คือพระครูวิสารโพธิวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดครับภายในพระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชและยังมีพระพุทธรูปมากมายหลายร้อยรูปตั้งอยู่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบสักการะบูชากันครับถือว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่ร่มรื่นอีกจุดหนึ่งเลยครับหลังจากที่เราได้เข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาเจดีย์แล้วใกล้ๆกันเราจะพบกับต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่มีความสูงเท่าตึก5ชั้นซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่นักเสี่ยงโชคมักมาขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายใครอยากได้ลาภลอยก็ลองมาขอโชคกันดูครับซึ่งถ้าหากเราได้โชคแล้วก็อย่าลืมถวายชุดไทยสวยๆให้ท่านด้วยนะครับโดยวัดแห่งนี้ยังมีสถานที่สำคัญอีกมากมายเช่นวิหารพระราหูและวิหารพระพิฆเนศครับซึ่งหากใครคิดว่าตัวเองมีเคราะห์ทำสิ่งใดก็ไม่สำเร็จก็ลองมาแก้เคราะห์ด้วยการถวายของดำแก่พระราหูเพื่อเสริมสิริมงคลและเสริมดวงหนุนนำให้ชีวิตราบรื่นดูนะครับหรือถ้าหากใครอยากมีโชคลาภอยากค้าขายดีหรืออยากให้การงานเจริญก้าวหน้าก็อย่าลืมแวะมากราบขอพรองค์พระพิฆเนศกันดูครับและก่อนที่เราจะกลับบ้านก็อย่าลืมแวะมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหรือแวะมาป้อนหญ้าให้น้องวัวน้องควายกันครับและนี่ก็คือสถานที่สำคัญภายในวัดโพใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นศาสนสถานที่ดูร่มรื่นเย็นสบายเหมาะแก่การเดินทางมาทำบุญไหว้พระหรือหาความสงบภายในจิตใจครับในส่วนของการเดินทางมาที่วัดโพใหญ่นี้ให้เราขับรถมาตามถนนหมายเลข304เพื่อเข้าสู่อำเภอพนมสารคามระหว่างทางเราจะพบกับแยกอำเภอบางคล้าให้ขับตรงไปเรื่อยๆซึ่งจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะและก่อนจะถึงอำเภอพนมสารคามเล็กน้อยเราจะเห็นซุ้มประตูวัดโพใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าวัดครับท้ายนี้ถ้าท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและกดรูปกระดิ่งด้านข้างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเด็กวัดชาแนลครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ